กบพิมลรัตน์เผยถูกบีบจนต้องฟ้องสามียื่นข้อเสนอถ้าจะเอาสินสอดที่เหลือต้องคืนบ้านและรถบันเทิงวันที่2ตุลาคม2567 19:59 น.กบพิมลรัตน์เลิกสามีรู้สัจธรรมบริจาคร่างกายเผยสามียื่นข้อเสนอถ้าจะเอาสินสอดที่เหลือต้องคืนบ้านและรถถูกบีบจนต้องฟ้องหลังจากอดีตดาราสาวกบพิมลรัตน์พิศลยบุตรออกมาแถลงข่าวประกาศชัดเจนว่าเลิกกันสามีมหาเศรษฐีสาเหตุเพราะว่าฝากชายกลับคบกับครอบครัวเก่าล่าสุดอดีตนักแสดงสาวได้เดินทางไปบริจาคร่างกายและอวัยวะที่ตึกอำนวยการชั้น1โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยพร้อมกับได้ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่มาบริจาคร่างกายครั้งนี้เรามาบริจาคร่างกายเหมือนปลดทุกข์ปลดโศกใช่ไหมมันก็ประมาณนั้นค่ะมันก็เป็นความคิดของเราช่วงที่มีปัญหาช่วงที่วิกฤตเราต้องอยู่คนเดียวจัดการตัวเองตอนนั้นมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดอะไรมันดีขึ้นถ้ามีจังหวะก็จะไปบริจาคร่างกายมันเป็นความรู้สึกเหมือนว่าขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิขอบคุณคนรอบข้างที่อยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนในครอบครัวหรือว่าพี่น้องในวงการที่เราสนิทที่เราเคยปรับทุกข์กับเขาเหมือนเราได้หลุดออกมาจากวังวนอะไรก็ไม่รู้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าอยากทำอะไรดีๆอยากรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์กับคนอื่นถึงแม้ตอนนั้นเราจะไม่อยู่แล้วกบบริจาคร่างกายทั้งหมดให้เป็นอาจารย์ใหญ่เลยค่ะมันเหมือนเป็นสัจธรรมคนเราพอตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้สัจธรรมนี้มันเกิดขึ้นจากสามีเรานี่แหละเราเห็นภาพสะท้อนเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมีทุกอย่างมากมายชาตินี้เขาก็อยู่ได้อย่างสบายแต่เขาขาดบางอย่างขาดเมตตาจิตซึ่งเราที่มีน้อยกว่าเขาเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราตายไปก็ขอให้ร่างกายเราได้มีประโยชน์เงินเราไม่มีเท่าเขาแต่ร่างกายเราก็ยังมีอวัยวะเรายังมีถ้ามันยังมีประโยชน์ก็ให้กับคนอื่นไปนี่คือสิ่งที่หนูคิดเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรในตอนนั้นเราก็จะได้เห็นสัจธรรมด้วยย้อนถามวันที่เราเดินออกมาจากบ้านเขาได้ให้อะไรเรามาตั้งต้นชีวิตใหม่บ้างไม่มีมีแค่สินสอดที่เขาให้มาตอนแรกแต่เขาก็ให้มาไม่หมดเหลืออีกครึ่งหนึ่งเราออกมามีแค่กระเป๋าใบเดียวเขาไม่ได้ไล่เราออกจากบ้านเขาแค่เชิญออกข่าวที่ออกมาอาจจะเป็นการจับใจความผิดคือเขาบอกว่าเขาจะออกไปกบก็เลยยกกระเป๋าออกไปให้แต่วันที่เรายกกระเป๋าเขาออกไปแล้วมันก็มีการต่อรองในเชิงที่ว่าเขาจะกลับมาขอเวลา2วันเพื่อที่เขาจะไปนอนกับลูกเราก็ไม่ได้ตอบแล้วเราบอกเขาว่าเขาควรจัดการส่วนที่เขาควรที่จะให้เรากลับมาเขาบอกว่าได้เขาจะจัดการในส่วนที่เขาติดเราแต่ให้เราออกจากบ้านคืนรถที่คุณแม่ใช้และรถที่เราใช้อยู่แล้วเราได้คืนให้เขาไหมคืนค่ะคืนรถขอตัวเองไปก่อนเหลือรถคุณแม่เพราะเราต้องหารถให้คุณแม่ใช่ถ้าเราจะเอาเงินสินสอดที่เหลือเราต้องคืนบ้านและรถให้กับเขารถได้คืนไปแล้วค่ะแต่บ้านเรายังอยู่เพราะว่าทนายบอกว่าให้อยู่ก่อนบ้านและรถเป็นชื่อใครเป็นชื่อเขาทั้งหมดค่ะคือถ้าเกิดคุณจะเอาสินสอดที่เหลือคุณต้องคืนบ้านคืนรถทั้งหมดเขาบีบเพราะเขารู้ว่าเราไม่มีทางไปโชคดีว่าเรายังไม่มีลูกโชคดีมากค่ะแต่จริงๆที่ผ่านมาเราก็พยายามทำกันตลอดตั้งแต่แต่งงานแล้วส่วนตัวยังไม่พร้อมที่จะมีตอนนั้น
เราแต่งงานตอนอายุ32รู้สึกว่าเรายังทำได้และเราก็ยังรอดูเขาอยู่ว่าเขาจะมีความเป็นพ่อไหมอยู่ๆเขาก็ขอว่าอยากมีลูกเพราะเขาอายุมากแล้วมีลูกให้เขาเถอะแล้วพอไปตรวจไข่ๆก็เหลือน้อยกว่าอายุที่เราควรจะเป็นเราก็เลยใจอ่อนทำให้ปรากฏว่าน้องไม่ติดหรือบางทีน้องติดก็หลุดไป2เดือนน้องก็หลุดตลอดด้วยความที่เราตั้งใจที่จะมีแฝดเราก็ใส่เยอะไปร่างกายเราบอบบางมากจริงๆถ้าเกิดมีก็ควรที่จะใส่ทีละคนแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราเป็นคนที่บอบบางขนาดนั้นในเรื่องการมีลูกเราก็ทำตามความต้องการของเราน้องอยู่ถึง2เดือนกว่าน้องก็ไปน้องมา 2-3 รอบแล้วตอนนั้นที่ยอมมีลูกเพราะต้องการเอาใจเขาและช่วงที่เราตั้งท้องเขาน่ารักมากเขาคงอยากที่จะมีภรรยาดีเขาคงจะตั้งใจที่จะมีลูกกับเราเป็นคนสุดท้ายเขาดูแลเราดีมากจนเรารู้สึกว่าเราโชคดีจังสงสัยว่าเราเลือกถูกคนแล้วเป็นไปได้นะถ้ามองในมุมที่ว่าเราไม่สามารถมีลูกให้เขาได้เขาเลยเลิกกับเรามันเป็นไปได้ทั้งนั้นหรือความรักหมดอายุมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเราก็ได้แค่แต่ประเมินแต่ความจริงเราไม่ทราบว่าเพราะอะไรพรรคเพื่อไทยยืนไว้อาลัยไฟไหม้บัสทัศนศึกษานักเรียนเสียชีวิตการเมืองวันที่1ตุลาคม2567 16:45 น.ศ.ส.พรรคเพื่อไทยยืนไว้อาลัย1นาทีเหตุสลดไฟไหม้บัสทัศนศึกษาโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานีนักเรียนเสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากวันที่1ตุลาคม2567ที่อาคารชินวัตร3มีการประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยพท.ประจำสัปดาห์โดยมีนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะประธานส.ส.พรรคเป็นประธานการประชุมโดยก่อนเข้าระเบียบวาระผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมยืนไว้อาลัยเป็นเวลา1นาทีให้กับเหตุโศกนาฏกรรมกรณีรถบัสทัศนศึกษา2ชั้นของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานีเกิดเหตุเพลิงไหม้จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากทั้งนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตจากนั้นเดินทางออกจากโรงพยาบาลเพื่อมายังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ชั่วคราวเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจเด็กนักเรียนและครูที่ไม่ได้รับบาดเจ็บซึ่งอยู่ใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุแต่เนื่องจากการจราจรที่ติดขัดเจ้าหน้าที่ปิดถนนนายกรัฐมนตรีจึงลงจากรถเพื่อเดินข้ามสะพานลอยไปยังศูนย์พักพิงบริเวณสนามกีฬาทุบเตมีโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งมาบัญชาการสถานการณ์อยู่ก่อนแล้วภายหลังเยี่ยมและให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงสั้นๆว่าต้องให้กำลังใจทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปยังนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้จัดทีมแพทย์คอยดูแลสภาพจิตใจทั้งเด็กและครูที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่เฉพาะรถคันที่เกิดเหตุแต่รวมถึงรถที่มาในคณะทั้งหมด
เนื่องจากบางคนเป็นพี่น้องกันโดยให้แยกดูแลระหว่างเด็กและผู้ใหญ่รวมถึงครอบครัวที่จังหวัดอุทัยธานีด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นสะพานลอยเพื่อมาขึ้นรถและเดินทางกลับโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงรายละเอียดของเหตุการณ์และให้กระทรวงคมนาคมดูแลส่งกลับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ